ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ส่งความเห็นมาได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับวันนี้เราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่วัย37ปีนะครับแต่จะนำประเทศไทยไปสู่สิ่งใหม่หรือไม่เป็นโจทย์ที่ท้าทายและรอการติดตามนะครับวันนี้แต่วีระกลับมาแล้วรออาจารย์วีระกลับมาแล้วกัมพูชาเพื่อจะมาต้อนรับนายกใหม่ในวัย37แล้วก็มีผู้นำว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านอายุ37เท่ากันฉะนั้นอยู่ดีๆการเมืองของเราตอนที่ต้นสิงหาเราบอกโอ้โหสิงหานี่เป็นแบบการเมืองโหดร้ายเลยนะเนี่ยอยู่ดีๆตึ้งจริงโหดจริงๆแล้วนี่ทำนายถูกคนเดียวนะทั้งประเทศนะอาจารย์วีระแกบอกว่าหลุดก็ต้องหลุดทั้งสองหลุดทั้งคู่หรือเสร็จทั้งคู่แล้วมันมีอะไรตื่นเต้นแม่นสิเป็นคาราวาสซื้อแผลเลยแม่นจริงๆซื้อแผลเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวทำไมล่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็บอกว่าอ๋อเหรอคุณตู่จตุพรแต่ว่าด้วยคนละหลักฐานพยานหลักฐานคนละชุดใช่ไหมไม่ใช่พยานหลักฐานคุณวิชัยคือมันมีสิ่งบอกเหตุก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่สังเกตเช่นผมบอกไม่ได้นั่นแหละบอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวหลังใหม่ผมบอกคุณเดี๋ยวบอกได้บอกนะมันต้องมีสิ่งบอกเหตุเราต้องจับสัญญาณให้ได้ถ้าสิ่งบอกเหตุนี่มีทำไมคุณทักษิณคุณเศรษฐาไม่รู้ล่วงหน้าเลยอ่ะคิดว่าอ่านสัญญาณผิดโอ้ยอ๋อเหรอถ้าอาจารย์วีระอ่านสัญญาณถูกทักษิณอ่านสัญญาณผิดนี่บ้านเมืองยุ่งนะมันคือปกติอ่ะเวลาเราอ่านสัญญาณใจเที่ยงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีอคติเนี่ยเราก็จะมองแบบนึงนั่นแล้วมันจะเป็นสัญญาณเดียวกันกับจตุพรไหมของวีระโอ้ไม่คนละสัญญาณคือผมไม่ทราบว่าแกคำนวณยังไงแกประเมินยังไงครับแต่ว่าที่นอกเหนือจากสัญญาณแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจำเป็นต้องผ่าทางตันคือลักษณะของการเมืองที่มันเป็นสเตลเมดมันขึ้นอืดแบบนี้แล้วนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยท่านขับเคลื่อนไม่ได้เนี่ยพอขับเคลื่อนไม่ได้เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมันก็จะปะทุขึ้นเรื่อยๆมันต้องการการปรับเปลี่ยนที่มันฉับไวหน่อยครับแล้วก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส.ส.ทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณยุ่งงี้ก็ตามครับแต่ว่ามันต้องมีลักษณะที่เหมือนกับคอมมานด์อ่ะคุณทวีชัยคือมันต้องมีต้องคุมเกมต้องคุมคือเขาต้องเกรงใจนะคือผมสดับตับฟังกับคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยคือต่อหน้าคุณเศรษฐานี่อย่างแต่รับหลังคุณเศรษฐานี่ก็ไม่ได้ให้ความนับถืออะไรขนาดที่เราเห็นนะคือเพราะเขาคิดว่าถ้ามีปัญหาคุณเศรษฐาเขามีช่องอื่นมีบายพาสที่จะไปคุยในชแนลอื่นไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยไม่ได้คอมมานด์เต็มที่คือถามว่าแกมีภาวะผู้นำไม่มีมีความขยันไหมมีสติปัญญาไหมมีครบทุกอย่างอะแต่ที่ไม่มีคือไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนทางการเมืองคือขาลอยที่แท้จริงไม่มีอำนาจด้วยคือมันผมก็พยายามเทียบเคียงนะคุณชัยคือแม้ว่าจะเป็นคนนอกแต่คนที่ตั้งเกรงใจยกกรณีคุณอนันต์ปัญญารชุนปี2534กับ35ครับคสช.รสช.รสช.รสช.ต้องแล้วแต่ว่าคุณอนันต์จะเอาแบบนี้นะเทียบกับคนอันนี้คือฝ่ายรัฐประหารครับฝ่ายรัฐประหารที่มาแล้วก็มีสภาพที่ต้องขึ้นต่อกับฝ่ายรัฐประหารเนี่ยจะเป็นกรณีของท่านประธานองคมนตรีซึ่งปัจจุบันแต่ตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยคมช.คมช.คุณอนันต์ปัญญารชุนถึงแม้ว่าจะมีที่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยแต่การคอมมานด์ต่างกันครับเอาคราวนี้มาจากคนที่มาจากการเลือกตั้งครับ
ถ้าเป็นคุณทักษิณปี2448 100% ใช่ไหมครับแต่เป็นคุณสมัครอาจจะสัก 70% 60% ใช่คุณสมชายนี่ผมว่าสัก 30% ถูกไหมใช่ส่วนกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมว่าประมาณสัก 60-70% อาจจะ 80% นะปัญหาก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบกรณีคุณอนันต์นะกับคุณเศรษฐานะเงื่อนไขมันต่างกันตอนนั้นทหารที่ปฏิวัติต้องอาศัยคุณอนันต์มากนี่ไงนี่ไงใช่ไหมอำนาจต่อรองคุณอนันต์สูงมากคุณอนันต์มีเงื่อนไขข้อเดียวเลยนะกับคุณสุจินดานะให้ผมเป็นนายกนะผมตั้งครม.เองใช่ใช่คุณจะมีขอเสนอขอมาได้มีได้ชื่อมีให้สมัครแต่ผมพิจารณาผมเป็นคนฟันธงฉะนั้นตอนนั้นคมนาคมผมจำได้เป็นคุณนุกูลประจวบเหมาะเขาขอให้คุณวิโรจน์แสงสนิทมาคุยอันนั้นบอกอันนี้เป็นเรายังร่วมสมัยเราคุยเรารู้เรื่องแต่ผมจะไม่ไม่แต่กำลังว่าต่อแต่ไปเทียบกับคณะรัฐมนตรีของคุณสุรยุทธ์จุฬานนท์ตอนนั้นน่ะไม่เหมือนกับของคุณปนันท์ไม่เหมือนไม่เหมือนทีนี้มาคุณเศรษฐาเนี่ยอำนาจต่อรองไม่มีเลยคือเอาง่ายๆอย่างครม.ที่มีการปรับครั้งสุดท้ายเนี่ยในครม.เนี่ยที่เป็นคนที่คุณเศรษฐาเลือกมาเองมีน้อยมากเอางี้แล้วกันมีน้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยโอเคพรรคการเมืองไม่ต้องพูดนะที่เขาได้ตามสัดส่วนก็โกต้าเขาอยู่แล้วล่ะก็เขาก็ดูในแง่ว่าเหมาะควรนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของพรรคเพื่อไทยพรรคอะไรอย่างเงี้ยคือแทบจะไม่ได้เลือกเลยนะงั้นในแง่ของการคอมมานด์เนี่ยผมคิดว่าน้อยกว่าคุณยิ่งลักษณ์อย่างนี้แล้วกันผมเทียบเคียงอย่างเงี้ยน้อยกว่าคุณยิ่งลักษณ์แต่ผมเชื่อว่าคุณแพทองธารที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในอีกไม่กี่วันเนี่ยนะผมว่าน่าจะคอมมานด์มากกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่แน่เว้ยผมว่าไม่แน่ผมว่าถึง 80-90% เลยหมายความว่าคุณแพทองธารมีสิทธิ์ที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีตัวเองถึง 80% ไอ้นั่นเรื่องนึงแต่ว่าพูดถึงการบริหารจัดการทางการเมืองในระหว่างที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าต่างจากมากกว่าคุณยิ่งลักษณ์เพราะอะไรคืออย่างนี้ผมเล่าบรรยากาศให้ฟังเลยนะทุกคนทราบดีว่าวันคืนวันที่14มีข่าวออกมาว่าจะเป็นคุณชัยเกษมชัยเกษมนิติสิริแต่ที่มันมาเปลี่ยนเนี่ยมันมาเปลี่ยนตอนเช้าอันเนี้ยผมอาจจะเรียกว่าได้ฟังจากคนที่เขาเข้าประชุมเองเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดลองดูซิว่าแหล่งข่าวอาจารย์วีรักษ์กับแมลงวันผมตรงกันไหมว่ามาผมระบุชื่อเลยเอาเอาเลยไม่ผมระบุชื่อเลยคือในการคือกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันจะมีตัวเด็ดๆหรือตัวแบบตัวกลั่นของแต่ละพักเนี่ยเข้ามาพวกจิตอ่ะคือบางคนไม่รู้จักเขาเลยแต่เขาแมนคือเขาถึงอ่ะเขากระซิบว่าไม่นั่งคุยกันนั่งคุยกันบนก่อนที่จะเป็นข่าวก่อนที่จะเป็นข่าวตอนนั้นยังไงเนี่ยก็นั่งคุยกันคุณที่ผมคุยด้วยเนี่ยไม่เอ่ยชื่อไม่บอกย่อระบุชื่อใครระบุเรื่องนี้ก็จะว่าผมเปล่าว่ามาเลยระบุมาเลยไหนก็ระบุจริงนี่หว่าคุณพัฒนาสับโสไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินถูกไหมไม่เคยได้ใช่ใช่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยครับคุณพัฒนาสับพโสครับเป็นสสจังหวัดสกลนครเป็นสสสามสมัยของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยใช่แกเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแล้วเป็นประธานอนุกรรมการกรรมาธิการที่ตัดงบที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในงบใหญ่นั่งคุยกันแกบอกอย่างนี้แล้วแกสนิทกับคุณชัยเกษมเลยนะเล่าอาการของคุณชัยเกษมให้ผมฟังนะอาการป่วยเนี่ยนะเล่าให้ฟังอ่ะนะแล้วมีคนอื่นมาเสริมด้วยในตอนนั่งคุยบางคนบอกน้ำในหูสองข้างไม่เท่ากันเลยโอเคนะไม่เป็นไรประเด็นก็คือแกบอกว่าคุณชัยเกษมเนี่ยสสเห็นว่าเอาไปหาเสียงไม่ได้ถูกต้องใช่เอาไปหาเสียงไม่ได้จะบอกว่าต้องเป็นคุณแพทองธารต้องเป็นคุณอิงเนี่ยเท่านั้น
คือมันถึงจะใช่ไงเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกับคุณทักษิณในแง่เป็นเหมือนกับมาจากโรงงานเดียวกันเป็นสินค้าแบรนด์เนมใช่ไหมด้านนี้ของคุณชัยเกษมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งอายุสองสุขภาพในแง่การแอปพิลกับคนที่จะลงคะแนนไม่ได้ไม่ได้ประมาณนั้นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างแน่นอนคุณสุทธิชัยใช่ไหมว่าทางคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเอาคุณแพทองธารแน่นอนอันนี้แล้วระหว่างนั้นน่ะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครนะยังไม่กรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้ประชุมนะแต่ว่าผมคอนเฟิร์มคนตรงนั่งคุยแล้วว่าเป็นคุณอุ๊งอิงมาก็กี่โมงแต่นะกลางคืนละไม่ตอนเช้าเช้าสิบหลังจากมีชื่อคุณชัยเกษมยังหลังจากมีคุณชื่อคุณชัยเกษมแล้วเช้า15ศาลตัดสินวันที่14บ่าย3โมงครับไอ้ชุลมุนตอนกลางคืนนั้นน่ะโมฆะเอาไอ้ชุลมุนกันที่บ้านอาจารย์สองล่าอะไรที่ไปกินข้าวอันนั้นน่ะโมฆะคือเรียงลำดับว่าพอศาลอ่านเสร็จปั๊บช็อกกันทั้งเมืองเนี่ยนะคุณอุ้งอิงไปอยู่เมืองจีนเซี่ยงไฮ้เดินทางกลับมาทุ่มหนึ่งภูมิธรรมไปอยู่คาซัคสถานเดินทางกลับมาวันพรุ่งนี้ส่วนเสถาอยู่ในทำเนียบนั่งดูฟังอยู่ทักษิณอยู่จันสองล่าใช่ไหมก็เรียกทันทีโทรทันที3โมงครึ่งพออ่านคำวินิจฉัยเสร็จความจริงอ่าน10นาทีแรกก็รู้แล้วล่ะนะก็โทรเรียกเลยแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายแหละไปที่บ้านจันทร์สองล่ากันหมดตอนนั้นเนี่ยชื่อชัยเกษมโผล่ละครับตอนบ่ายนั้นนะชื่อแรกที่โผล่ที่คุณทักษิณบอกกับทั้งหมดว่าเป็นคุณชัยเกษมเพราะคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งคงยังไม่พร้อมไม่เอาไม่พร้อมทีนี้ชื่อมาเปลี่ยนตอนไม่กี่ชั่วโมงภายหลังใช่ไหมตอนที่คุยกับแหล่งข่าวเนี่ยกี่โมงไม่ดึกไอ้ตอนที่คุยกันนะประมาณ8โมง9โมงเช้าอ๋ออันนั้นอีกวันนึงละก็เปลี่ยนละข้ามวันข้ามวันข่าวมันยังเป็นคุณชัยเกษมมาจนถึงเช้าอ่ะครับแล้วมาเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนตอนนั้นเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนตอนนั้นผมบอกเอาแน่เหรออืมเขาบอกเอาแน่อืมเอออันนี้ตรงอันนี้ตรงกับแหล่งข่าวภายในเพราะว่าเรื่องส.ส.พรรคเพื่อไทยที่อยากให้คุณอุ๊งอิ๊งมาเนี่ยความจริงเกิดตั้งแต่คุณเศรษฐาอยู่แล้วครับมีเสียงซุบซิบมาตลอดจำได้มั้ยคุณวรชัยเหมมะครับที่ออกมาพูดกับใครอ่ะก็คุณเศรษฐาใช่ไหมคุณเศรษฐาที่ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยคุณอ๋อตอนนั้นที่ว่าไปแล้วก็ไปมีเรื่องกันอยู่พักหนึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกคุณเศรษฐากับนั่งทำงานได้แล้วเดินทางบ่อยกันไปจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยกระแสมันมาจากว่าคุณวรชัยไปได้ยินสสเพื่อไทยครับโดยเฉพาะภาคอีสานบอกว่าเอ้ยช่วงนี้ผลงานคุณเศรษฐามันไม่โดนใจเลยอ่ะชาวบ้านถามเลือกตั้งคราวหน้าเราแย่นะมันก็เลยคุณวชัยเนี่ยพูดแทนสสหลายคนก็มันมักก็มาดังแล้วคุณวชัยเนี่ยไม่เกรงใจให้สัมภาษณ์ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาครับก็เกิดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะแต่ไม่มีใครลงโทษคุณวชัยนะไม่มีนะเจ้าของพรรคใครครับไม่มีใครบอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงคุณเศรษฐาก็ไอ้อะไรวะเนี่ยสัญญาณมาจากไหนก็ให้คุณภูมิธรรมเขากำลาบแล้วก็จบนั่นแหละจบแค่นั้นอันนี้เดี๋ยวจะข้ามเลยไปสรุปความสรุปความว่าออกที่คุณแพทองธารแล้วก็จบนะผมก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละก่อนที่จะเป็นข่าวตอนประมาณบ่ายๆอ่ะนะผมก็รู้แล้วก่อนที่เขาจะมีแถลงคงแถลงข่าวตอนเย็นน่ะนะคือประเด็นก็คือว่าคือคุณเศรษฐาขับเคลื่อนไม่ได้คราวนี้ต้องใช้คุณแพทองธาร มาขับเคลื่อนนะแล้วก็ดึงแรลลี่ความนิยมขึ้นมาใหม่อีกทีนึงแล้วผมคิดว่าน่าจะได้นะอย่างน้อยเนี่ยคือคุณยิ่งลักษณ์อาจจะเสียเปรียบคุณแพทองธารในแง่ที่ปรึกษาเพราะว่าตอนนั้นคุณทักษิณอยู่ดูไบอยู่ดูไบคือคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหมือนไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นกับตามันยังไงมันสัมผัสอารมณ์มันไม่ได้หรอกข้อมูลข่าวสารเลยมันสู้นั่งเองแล้วโทรศัพท์คุยเองมันไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องเข้าใจว่าคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงเนี่ยจะมีคุณทักษิณเนี่ยอยู่ใกล้เป็นคอนเซียรี่อ่ะเป็นคอนเซียรี่เป็นตอนแถลงข่าวอ่ะทำไมถ้าข่าวถามว่าจะปรึกษาคุณทักษิณมากขึ้นไหมไม่ค่ะก็ใกล้ชิดกันอยู่แล้วเออมันก็ชัดเจน
คือจะไปปรึกษาใครอ่ะเออพอใกล้ชิดอยู่แล้วนะดอนโคลิโอเน่ไอ้ก็ลืมใช่ไหมใช่ไหมดอนโคลิโอเน่คุณเคยดูเรื่องหนังเรื่องนี้ Godfather ภาคแรกไหมนั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมที่อาปาชิโน่ไมเคิลมันบอกมันจะมีใครเป็นคนปรึกษาได้ดีเท่ากับดอนโคลิโอเน่ท่านดอนนะดอนก็เป็นคอนซิเลียเนี่ยมันคอนซิเลียเนี่ยอย่างนี้แหละก็เลยได้ทวีลาพูดถึงเป็นที่คุณเป็นคุณอิงเพราะผ่าทางตันเนี่ยนะคุณอยากรู้ว่าทางตันของใครคุณทักษิณเพื่อไทยทางตันของประเทศเว้ยอะไรจะไปทักษิณทักแสนอะไรหรอกเขาก็เลยถามคุณเล่นทางตันของประเทศเออคือเดิมทีถ้าศาลตัดสินไปคนละทางนะสมมติว่าคุณเศรษฐารอดนะก็ต้องเปลี่ยนตัวเศรษฐาอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าจะเอาใครเท่านั้นเองตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดถึงอุ้งอิงแต่ที่น่าสนใจมากแมลงวันผมว่าตอนบ่ายบ้อนเลยเว้ยบินบ้อนเลยผมไปทุกที่ไปที่บ้านจันทร์สองล่าครับไปกันครบเลยแกนำพรรคทุกคนไปหมดเลยเย็นนั้นอ่ะนะเย็นนั้นแล้วไงชื่อเชิญเกษมออกมาก่อนสองสามชั่วโมงผ่านไปปรากฏว่าเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีคนอ้างเหตุผลว่าเพราะคุณเชิญเกษมเคยพูดเรื่อง112ตอนนั้นจะเป็นประธานอะไรคณะยุทธศาสตร์ไอ้ตัวนั้นเป็นเหตุผลทางการหรือเปล่าไม่รู้แต่เหตุผลจริงๆคืออันนี้ครับคืออันนี้ว่าขายไม่ได้คือจริงๆนะขายไม่ได้คือเป็นไปโฆษณาแล้วคนไม่ซื้อพูดง่ายก็วันนั้นสสพูดนะฮะหลังจากมีชื่อคุณเชิญเกษมสสเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ยแค่ปุ๋ยคนละครึ่งนี่ก็แย่แล้วแล้วก็บอกชาวบ้านไม่ได้อะแล้วที่เชิญเกษมมานะอยู่ไม่ได้อะเพราะชายเกษมมาจะมีการขุดคุยเรื่องที่ไปหาเสียงเอาไว้เดือนเมษาปีก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่อง112และ116ด้วยนะแล้วมีประโยคมีคลิปครบเสร็จว่าเนี่ยจะต้องให้ผู้มีนักโทษทางความคิดปล่อยออกมาประโยคนี้นะลึกลงไปกว่านั้นลึกกว่านั้นลึกลงไปกว่านั้นเออคือแบงค์หวีคุณสุทธิชัยเนี่ยไม่ได้บินเข้าไปในห้องเดี๋ยวจ่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวมีลึกกว่านี้คุณชัยเกษมมาเนี่ยมีความเสี่ยงจะโดนทำรับประหารเพราะอะไรเพราะว่าเคยเพราะอะไรอ้าวเฮ้ยคุณไปดูคลิปความจำสั้นมากคุณเหตุการณ์เมื่อแค่ปี57คนที่บอกว่าไม่ลาออกครับคือไม่ลาออกครับคือใครล่ะนั้นผมยึดอำนาจเอ้ยคนยึดอำนาจอีกคนนึงพูดไว้เข้าใจไอ้คนที่พูดก่อนผมว่าไม่ลาออกไม่ลาออกคนนี้คนต้องบอกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคือมันมีความเสี่ยงคุณชัยอันนี้เสี่ยงอันนี้เสี่ยงไงเพราะว่าไอ้ภาพจำมันยังมีอยู่มันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างพลเอกประยุทธ์กับชัยเกษมเลยนะตอนนั้นชัดเจนภาพนั้นเนี่ยมันถอดทิ้งยังไงก็ไม่ได้แมลงวันผมบินปั๊บเฮ้ยมีโทรศัพท์เข้าเว้ยโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้ามาที่กลางวงเลยเหรอเกือบจะกลางวงเออว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมขอโอกาสอีกครั้งเขาไปเช็คกฎหมายแล้วบอกเสนอชื่ออีกครั้งหนึ่งได้เว้ยที่บอกว่าไม่ได้อ่ะเศรษฐาเนี่ยนะครับโอ้ยเออเดี๋ยวฟังให้ดีโอ้ยเย็นใจเย็นฟังผู้อุปสมบทฟังให้ดีฟังให้ดีเขาไปเช็คแล้วเขาบอกว่ามีสิทธิ์คำตอบคือจบแล้วนิดจบแล้วนิดคือไม่ต้องโทรศัพท์มาหรอกยังไงมันก็ต้องจบอย่างนั้นแต่ผมกำลังเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาดังวันของมันชำรุดแล้วคุณสุทธิชัยก็ได้ไงก็ได้ไงมีคนโทรมาถามผมเรื่องนี้หลายคนผมบอกเน่าแล้วผมบอกใช่ใช่แต่ความพยายามยังมีจำไว้แต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นมีคนบอกว่าภายในไม่กี่สิบนาทีหลังจากนั้นชื่อเศรษฐาก็หลุดออกจากไลน์กรุ๊ปไปนี่วิธีสแคตวิธีการที่จะไม่ให้ล่วงรู้การเจรจาภายในก็ต้องดีดออกจากกลุ่มคือไลน์ตอนนี้นะถ้าผมเป็นเจ้าของแอปไลน์นี่นะแล้วถ้าเกิดคุณชัยมันคุ้มครองข้อมูลตรงนั้นไหมที่เราคุยกันอย่างเงี้ยไอตัวที่มันเป็นออเปอเรเตอร์เนี่ยมันสามารถจะดูดล้วงเอาไปได้ไหมได้ดินี่ไงปัญหาไงเพราะเรายังเวลาเราจะส่งข้อความไปเป็นชุดเอ็กซ์พอร์ตอ่ะมันยังทำได้กดนะผมว่าความลับในการเมืองไทยผมว่าเสร็จลายหมดเสร็จลายหมดไม่จบแค่นั้นใช่ไหมพอเป็นที่รับรู้กันแมลงวันได้ยินเสียงหูหูนะก็ปรากฏว่าไม่จบแค่นั้นมันมีอีกฉากหนึ่งแมลงวันก็บินต่อไปอีกจุดหนึ่ง
ก็มีเสียงผดสนทนาอิงสู้เลยอิงต้องเอาอิงเท่านั้นแหละที่จะเซฟได้เสียงผู้ชายเหรอคุณคุณเสียงคนที่ผิดหวังแล้วอ่ะไปหาบอกว่าอิงต้องเอาครับจึงเป็นที่มาที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่พ่อแม่รังแกฉันนะเจ้าตัวเองตัดสินใจว่าถูกต้อง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 ยิ่งยืนยันเองคือทางข่าวที่พูดเนี่ยทางข่าวที่ออกมาว่าคุณหญิงเป็นห่วงอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยที่อาศัยที่มีการเจอกันไอ้ที่โรงแรมดุสิตอะไรที่เนี่ยตรงไอ้เนี่ยตรงไอ้แถวหลานหลวงอะไรที่ว่าเนี่ยมีคนมาบอกอะไรอย่างนั้นน่ะตอนนั้นที่จะเสนอชื่อมาเป็นว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นอะไรอย่างนั้นน่ะผมว่าอันนั้นมันเป็นฉากเก่าอาจจะใช่ไงแต่ตอนนั้นเป็นฉากเก่าแต่สถานการณ์ตอนนี้มันต้องตัดสินใจครับเพราะว่าคือจะไปรอถึงปี70เนี่ยไม่ได้ละโอกาสค่อนข้างน้อยนะคือจะไปรอปี70ว่าพร้อมในปี70ที่จะเป็นนายกเนี่ยอาจจะวืดได้นะคือเส้นทางมันยาวเกินไปถ้าจะเป็นก็เป็นตอนนี้ใช่ now มัน now อย่างเดียวเลย it's now or never it's now or never Elvis Presley ไม่รู้จักกันเลยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแต่กำลังบอกว่าเราอ่านการเมืองต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่าถูกบังคับไหมเนี่ยได้เวลาแล้วเนี่ยนะคือมันอาจจะบังเอิญตรงที่ว่าเพราะชื่อชัยเกษมโผล่ปั๊บสสไม่เอาแล้วหลายคนบอกไม่ไหวเนี่ยนะถึงตอนนั้นผมไม่เชื่อว่าอุ้งอิงก็ยังไม่เพราะว่าอุ้งอิงบอกเองว่ารู้ช้าเพราะว่าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้กว่าจะรู้ข่าวนี้แต่การคุยกันระหว่างอุ้งอิงกับเศรษฐาเกิดขึ้นแล้วไงครับแต่เสียใจด้วยนะแต่ตามมันก็มาทีนี้คนนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าลองอีกทีไหมถ้าเผื่อเสนอชื่อได้อีกทีนึงอ่ะเจ้าตัวยังคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์แล้วบอกว่าจบแล้วเนี่ยนิดเนี่ยนะตูไปถึง2คนที่สนทนากันคนนี้ให้กำลังใจอีกคนหนึ่งคนนี้ให้กำลังใจคนนี้คนนี้บอกเฮ้ยได้เวลาแล้วนะอิงคือเศรษฐาอุ้งอิงให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็เป็นที่มาตัดสินใจซึ่งอุ้งอิงก็ยอมรับในการให้สัมภาษณ์นะฟังดูผู้ตอนแถลงข่าวถ้าต้องการมติของกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคในการเสนอชื่อคุณอุ้งอิงแล้วก็เห็นว่าคุณอุ้งอิงเป็นคนเสนอตัวที่สามารถรับไม้ต่อคุณเศรษฐาใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะชัดเจนไหมชัดเจนนะชัดเจนนะเพราะแต่ก่อนหน้านี้จะไม่ตอบชัดขนาดนี้แสดงว่าอาสามาเองแล้วก็บอกพ่อบอกแม่ว่าหนูพร้อมแล้วจังหวะนี้เท่านั้นแหละที่จะเซฟพรรคเพื่อไทยได้และถ้าช้าทำไมมันต้องเร็วมากถ้าช้านี่เกิดการรวมตัวอีกประเภทหนึ่งได้ไงคือมันต้องคล้ายๆกับว่าคือมันเป็นสภาพของปูเสฉวนรู้จักปูเสฉวนรู้ดิคือปูเสฉวนเนี่ยตอนที่มันออกจากเปลือกเนี่ยแล้วยังหาเปลือกใหม่อยู่ไม่ได้มันมีความเสี่ยงมากที่จะถูกจับกินเป็นอาหารเพราะมันไม่มีเกราะป้องกันเพราะฉะนั้นต้องรีบหาเปลือกหอยอยู่ให้ได้ภายในระยะเป็นช่วงที่เซนซิทีฟมากถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุวิชัยกับผมเนี่ยกินยานอนหลับนอนไม่ได้คือไม่ใช่หลับไปสัก36ชั่วโมงตื่นมางงเลยนะงงเลยครับเละเลยนะคือคุณเข้าใจนะเรื่องเกิด4โมงเย็นใช่ครับ4โมงเย็นวันที่14ครับก็วันที่15จบละครับส่วนวันนี้มันเป็นเซเลโมนี มันเป็นพิธีกรรมไปลงมติวิชัยตกลงลงมติเนี่ยทั้งหมด319ไงทั้งหมด319แล้วก็เห็นชอบไม่เห็นชอบนี่145งดออกเสียง27ก็น่าจะเป็นประชาธิปัตย์ใช่ไหมก็บอกก่อนหน้านี้ก็ที่ไม่เห็นชอบก็คงจะเป็นฝ่ายพรรคประชาชนชัดเจนแต่ว่ามีงูเห่าไงเอาเป็นว่าเรียบร้อยเรียบร้อยในขั้นซีรีโมนี่เรียบร้อยใครหมายความว่าไงเรียบร้อยนี่เรียบร้อยก็ได้นายกเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรมากเรียบร้อยโรงเรียนไหนไม่มีโรงเรียนอะไรทั้งนั้นนะเนี่ยไม่ที่เหลือเนี่ยที่เหลือก็คือยังมียังบ้านจันทร์สองร้อยยังไม่จบนะโอ้ยจะอะไรกันเยอะขนาดนั้นโอ้ยมาแรงวันไปทำงานต้องติดต้องรายงานไม่ครบประชุมมันแค่2ชั่วโมงคุณวิชัยมันเกือบไปบางไม่ได้กลับบ้านหมดทุกคนนะยังต่อมีนะก็มีคนถามท่านผมจดทะเบียนรถไปผมจดทะเบียนรถไปทุกพันเลยจดทะเบียนรถไปบอกว่าถ้าตอนนั้นตอนที่คุณชื่อคุณชัยเกษมโผล่มาเนี่ยก็มีคนถามว่าจะไหวเหรอเนี่ยใหม่มากต่างๆนานาท่านเจ้าของบ้านบอกว่าผมก็จะช่วยผมจะช่วยก็แมลงวันก็ได้ยินภาษาอังกฤษคำหนึ่งอาจารย์วีระเคยได้ยินไหม Guardian Angel ได้ไหม
แปลให้หน่อยแปลหน่อยครับเทพเทพคุ้มครองคุ้มครองเทพพิทักษ์เทพเออเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์เทพพิทักษ์แล้วก็ถ้าอาจจำเป็นผมก็จะไปร่วมประชุมครม.ในฐานะที่ปรึกษาได้ไหมที่ปรึกษาได้ไหมมีการแอบได้ยินมาอย่างนี้ได้แต่ก็ได้ไงได้นะได้มีปัญหาได้ก็ขนาดเรียกประหลัดเรียกใครมายังมาได้ได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องชิงเฉยกระแสแต่ถ้าเป็นอุ้งอิงเนี่ยต้องยิ่งกว่าGuardian Angel นะครับยิ่งกว่านะต้องเป็นอะไรใกล้ชิดกว่านั้นน่ะพ่อทูนหัวนะพ่อทูนหัวพ่อจริงๆไม่ใช่พ่อทูนหัวแหละพ่อทูนหัวนะแล้วไม่ถามเลยว่าไอ้การบอกชื่อใครมาใครเนี่ยทางพรรครัฐบาลไม่ต่อรองมั้งเหรอคืออย่างนี้อย่างนี้คุณชัยอย่างนี้คือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะการคาดหมายว่ามันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมแยกนะคุณชัยสิ่งที่เราเห็นจริง มีคนพูดจริง ยืนยันได้แบบหนึ่งกับสิ่งที่เราได้รับทราบมาจากการบอกเล่าซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวคนบอกเล่าเนี่ยเขาก็ต้องใส่ของเขาออกมาด้วยในการบอกเล่าผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะโดยประสบการณ์คุณชัยกับผมทำงานเรารู้ว่าเวลาเราฟังแหล่งข่าวหรือคุยกับแหล่งข่าวเติมความเห็นตัวเองเข้าไปเขาจะมีอะไรที่มันเป็นเรื่องซ่อนเล้นอยู่ข้างในประกอบด้วยที่จะโน้มน้าวให้เราเห็นไปทางนั้นนะผมมองอย่างนั้นอันนี้ผมนั่นผมคิดอย่างนี้นะคุณก็เราบอกว่าแมลงวันอัดเสียงว่าอย่างไรท่านเองแต่ว่าคุณไม่สงสัยหรือว่าไอ้ที่พูดกันเนี่ยบ่ายวันนั้นอ่ะไม่มีการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีมั้งคุณว่ามีผมสงสัยคุณว่ามีไหมคือผมก่อนต่อรองผมคิดทำไมคุณนุทินแกมองเกมออกฮะแกว่าไงไม่ไปคืนนั้นอ่ะเฮ้ยไปก็ลงไปเหรอไปอ้าวเฮ้ยผมโดนหลอกกันดิไปจดทะเบียนรถไว้มันเออเหรอโอเคผมไม่ไปได้ไงคือมันคือหุ้ยสุดครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำข่าวแบบที่คุณทำแล้วเออเหรอเขาจดทะเบียนรถทุกคันเออนั่นแต่จริงสำนักข่าวกรองก็ไปทำเหมือนกันเขาก็ไปนะสำนักข่าวกรองเขาก็ไปดูด้วยนะโอ้โหต้องชินหลอกผมนะผมก็ไม่เชื่อแต่โอเคไม่ไปอนุทินอาจจะน่าเป็นคนแรกที่ทักษิณคิดถึงเลยบ้างหนูวางมาหน่อยคุยกันหน่อยเอาไงอ่ะเนี่ยนะคณิปที่คุณวิชัยบอกว่าคือขั้นอย่างนี้นะขั้นตอนเนี้ยคิดว่าภายในเสาร์อาทิตย์เนี่ยสุดสัปดาห์ก็จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายกก่อนซึ่งก็จะคงไปมีพิธีสนองรับบรมราชโองการที่พักอ่ะแล้วขั้นตอนต่อนั้นน่ะมันจะเป็นขั้นตอนเรื่องการฟอร์มคณะรัฐมนตรีแต่ถามว่าคุณชัยบอกว่ามันจะมีการต่อรองไหมผมคิดว่าคือเนื่องจากว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเหมือนเดิมทุกอย่างอาจจะมีเพิ่มเติมบางอย่างเข้ามานะอย่างที่คุณชัยบอกว่ามันมีเกินเสียงมา6-5-6อะไรเนี่ยแต่สูตรมันก็เป็นสูตรเดิมพักเพื่อไทย17ตำแหน่ง8รัฐมนตรีว่าการ9รัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกภูมิใจไทย8ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ4รัฐมนตรีช่วย4พลังประชารัฐ4ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วยว่าการ2รวมไทยสร้างชาติ4ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วย2ส่วนที่เหลือเนี่ยชาติโอ้โทษชาติไทยพัฒนา1รัฐมนตรีพรรคประชาชาติ1รัฐมนตรีส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่บอกว่ามีไทยสร้างไทยมามีพรรคนู้นพรรคนี้พรรคชาติพัฒนาพรรคอะไรครูไทยพรรคอะไรพวกนี้ที่รวมๆเนี่ยถ้าจะมาตรงนี้เนี่ยต้องไปตัดของพรรครวมเพื่อประชารัฐเพื่อไทยเพื่อไทยเองต้องตัดต้องยอมสละใช่ไหมเพราะว่าภูมิใจไทยเขาไม่ยอมตัดหรอกไม่ยอมหรอกคือไอ้ที่มันลงตัวเนี่ยไม่ตัดก็จะขอแลกกระทรวงไหมนี่ไงนี่ที่ผมได้ยินนะภูมิใจไทยบอกเหมือนเดิมคือถ้าหากภูมิใจไทยบอกเหมือนเดิมอ่ะพรรคอื่นก็ต่อรองมากไม่ได้ไงคุณเข้าใจไหมก็ของเขาฟิกจูอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วทุกวันนี้อำนาจต่อรองของใครมากที่สุดล่ะก็ต้องพรรคนี้ไม่ใช่เหรอนิดเดียวไทยนิดเดียวพอลงมติไปแล้วไม่มีอำนาจแล้วต่อรองไม่มีใช่ไอ้นี่เขาคุยกันถึงต้องพูดกันตั้งแต่เมื่อวานเขาคุยกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีการคอนเฟิร์มนะว่ามีการเปลี่ยนกระทรวงไหมจะปรับกระทรวงไหมนะผมว่ามองอย่างนี้ดีกว่าพลังประชารัฐยังอยู่มาครับว่าไงพลังประชารัฐยังไม่มีความจำเป็นต้องออกตอนนี้ใช่ไหมเฮ้ยวิสูตรเอ้ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงจะไปไหนมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมัน
ทำไมตอนนี้จะไม่มีพลังประชารัฐอย่างเงี้ยเหรอเพราะเห็นเครื่องกันอยู่ไงก็เขาก็โหวตให้อะอะไรจะมาปรับพลังประชารัฐออกนาทีนี้เหรอบางส่วนบางส่วนไม่ควรเหมาะไม่เหมาะจริงไม่ถึงเขามาทั้งพักคุณจะไปบีเขาเหรอเขาบีของเขาอยู่แล้วไม่รูปธรรมมันมีอย่างเดียวว่าพักพลังประชารัฐจะแตกไหมเนี่ยก็นี่ไงเขาหมายความหมายเป็นอย่างนั้นว่าคือเรื่องการตั้งรัฐมนตรีอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดคุณวิสุทธิ์เนี่ยมองว่าจะไม่เอาพลังประชารัฐก็มันก็สะท้อนผ่านประชาธิปัตย์ที่งดออกเสียงไงเรื่องนี้มันสวอปกันนะถ้าดูถ้าทางตัวเลขแล้วมันสวอปกันใช่ไหมแต่ผมว่าไอ้นั้นมันอีกขั้นหนึ่งคือคุณธรรมนัสก็ยังไม่ถึงเวลาที่แกจะบีพักอ่ะนี่พูดแบบเราไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรแล้วเอาตามข้อเท็จจริงตอนนี้ก็ต้องจับมือไปก่อนแหละนะก็อย่างน้อยก็ได้เป็นรัฐมนตรีอ่ะแล้วก็ร่วมรัฐบาลถ้าคุณไปบีตอนนี้นะนายกก็เพิ่งมาไม่กี่วันเนี่ยคุณจะไปบีได้ไงเราแต่ว่าความรู้สึกระหว่างทักษิณกับบิ๊กป้อมน่ะมีแน่นอนในใจมีจำได้ไหมว่าตอนไปสงกรานต์มั้งคุณทักษิณพูดถึงเรื่อง40สว.ที่ฟ้องเศรษฐาบอกว่าเนี่ยพอเอ่ยมาก็รู้แล้วคนอยู่ป่าใช่ไหมคนอยู่ป่าแต่การเมืองมีการต่อรองถามว่าคุณประวิตรวงสุวรรณต้องการอะไรผมถามคุณวิสุทธ์นะนี่ดีกว่าคุณเป็นคนเปิดประเด็นมาดีแล้วต้องการเป็นนายกอีกรอบไม่ใช่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องการเป็นอะไรฮะต้องการเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลดสเกลลงมาแล้วนะไม่ใช่ลดสเกลนี่คือนี่เวลาคุณจะซื้อของอ่ะครับเวลาคุณจะต่อเนี่ยหรือคุณจะขายของเนี่ยคุณต้องบอกเผื่อต่อได้ต่อรองได้ไหมโอเคเขาเรียกว่า second best เฮ้ยมันต้องบอกเผื่อต่อไอ้นั่นมันพูดถึงอย่างนั้นก็รู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดทำอย่างตึงตังเนี่ยไอ้เนี่ยคือของจริงแต่อาจารย์วีระจะประเมินบิ๊กป้อมต่ำไปเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยเชียร์ตลอดท่านก็เป็นผู้นำประเทศท่านเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้แกยุ่งมากแกยุ่งมากกับทรัมป์อีกนะมากกว่านิดนึงมากกว่าปีนึงมากกับทรัมป์อีกนะมากกว่าปีนึงแต่ว่าในบางบรรยากาศนี่แมลงวันผมเหมือนกันนะบางบรรยากาศพอลูกน้องเชียร์บอกจริงเปล่าวะมึงก็ไปทำให้มันเกิดขึ้นสิประเด็นก็คือว่าใครจะทำวะคือคุณชัยผมเคยพูดหลายทีอะว่าอ่อนไปผมก็ไม่ชอบแก่ไปผมก็ไม่เอาครับตอนนี้ผมทำใจยอมรับนะเพราะว่าสสเขาลงมติตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติอะไรต่ออะไรในทัพพาเนี่ยได้อายุ37ผมก็โอเคที่จริงอ่ะถ้าบ่มให้สุกจริงๆนะสัก42นี่ไงแต่ตัวเลขนี่แหละ42 43นะคุณชัยเนาะแสดงว่าเลือกตั้ง70ก็ยังไม่ได้ใช่เลือกตั้ง70ยังไม่ได้ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่ามาเร็วแบบนี้ผมว่าแรงกดดันเยอะเยอะมากนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นเลยจะตอบจะอะไรต้องระมัดระวังมากเลยขายความเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้แล้วไม่สดซิ่งไม่ยึดติดกับใครเดินหน้าอย่างเดียวคุณวิสูตรครับมันมีอย่างนั้นในโลกของความเป็นจริงทางการเมืองเหรอเราต้องสร้างความเชื่อมั่นไว้ก่อนเอาไม่ต้องปลอบใจเศรษฐกิจเลยมองเศรษฐกิจเลยอาจารย์ว่าไว้ละคุณชัยไม่กลับมาเรื่องคุณเศรษฐาโดนปลดเหรอเออคุณ5-4อ่ะเออเอางี้ก่อนผมคิดว่าคุณเศรษฐาคงไม่หายไปไหนจากการเมืองครับคุณเศรษฐาน่าจะเมื่อคุณอุ๊งอิงได้มาเป็นนายกเนี่ยคุณเศรษฐาจะต้องช่วยคุณอุ๊งอิงทางใดทางหนึ่งฉะนั้นดูให้ดีบทบาทของคุณเศรษฐาเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาได้นี่นะบทบาทต่างๆนะแล้วก็คือไม่ต้องออกตัวหรอกไม่เขาว่าไม่ต้องออกตัวเป็นตำแหน่งหรอกหมายความว่ายกโทรศัพท์คุยกันอะไรนั้นต้องมีอยู่แล้วล่ะอันนี้ทีนี้คำถามต่อไปทางการเมืองคือว่าแล้วอุ๊งอิงจะช่วยให้อาปูยิ่งอาปูกลับมาไหมตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในโจทย์ที่เมื่อกี้บอกว่าแรงเสียดทานเยอะเลยนะเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในวาระเดิมของคุณทักษิณครับเพราะมีการมองกันว่าแลกกันเกี่ยวกับเรื่องอาปูกับอะไรที่ทักษิณต้องเสียบ้างเนี่ย มันจะมีการต่อรองกันตรงนี้พอตุ้มโยนมาคนที่อยู่แถวหน้าเลยคือนายกและลูกสาวเนี่ยเรื่องต่อรองนี่จะหนักมากแรงเสียดทานจะสูงมากคือไม่รู้นะผมไม่คิดอะไรแบบลึกซึ้งอย่างนั้นน่ะคือมาเป็นนายกก็บริหารประเทศไปมีปัญหาก็คุยกันไปคือมันไม่ได้ยกขึ้นมานั่งคุยกันแบบว่าคุณจะเอาอย่างนั้นผมว่ามันไม่ใช่บรรยากาศแบบนั้นหรอกคุณวิชัย
ก็รู้กันอยู่ในใจไงว่าถ้าจะได้อย่างงี้มันต้องเสียอย่างงี้หรือเปล่าคือฝั่งนึงเขาต้องการอะไรเขาก็บอกอีกฝั่งนึงเขาให้อะไรได้เขาก็บอกคือแต่มันไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหทุกวันมานั่งคอนเซนเทรตอยู่กับเรื่องพวกนี้มันไม่ไงแต่ว่าอย่าลืมว่าครั้งนี้เป็นการช็อคเนี่ยทำให้คนตั้งกับประเด็นว่าไอ้ดีลต่างๆนานาตัวมันยังราบรื่นหรือเปล่าคือจริงๆมันไม่ราบรื่นมันตั้งแต่แรกคือเพราะมันคือคุณชัยมาว่าผมเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่าตอนคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ลงในดีเทลหรอกเพราะแค่หลักการนะคือมันไม่ได้ลงในดีเทลขนาดว่าผมจะกลับวันนี้มันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันมีบอกอ่ะตอนที่เขาคุยเขาบอกเลยว่าเขาต้องการตำแหน่งอะไรบ้างอันนี้ delivery ให้เขาไม่ได้นะส่งมอบไม่ได้ตอนที่ทำพอเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ย delivery ไม่ได้โอ้ไม่ได้ก็ยุ่งสิก็ไอ้นี่มันค้างมาตั้งแต่ตอนนั้นเออทีนี้มันก็ต้องก็มันถึงได้ยึกยักกันมาโดยตลอดแบบนี้เพราะมันส่งมอบได้ไม่เต็มที่คือพูดง่ายว่ามันมีข้อติดขัดระหว่างทางเพราะเราทำดีลครับเราไปคุยกันเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องถูกต้องอย่างคุณชัยไปเจรจาธุรกิจอ่ะคุณชัยจะเอาอย่างเงี้ยจะกลับมาที่บริษัทอ่ะบริษัทเฮ้ยไม่ได้เว้ยคนอื่นบอกให้ต้องเปลี่ยนต้องนั่นมันก็ต้องกลับไปคุยกันใหม่แต่มันทำไปแล้วอ่ะเขารับปากเรื่องนี้มันจบไปแล้วใช่ไหมคนนี้ได้เขาก็โหวตให้แล้วอะไรตอนคุณเศรษฐาน่ะใช่ไหมแล้วมันก็มีเรื่องอื่นมันก็มีเรื่องแซะมันเกี่ยวข้องกับตั้งแต่พักเพื่อไทยสลับขั้วมาอยู่พวกนี้มันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าเส้นทางจากนี้ไปก็ไม่ราบรื่นไม่ละคือไอ้ราบรื่นไม่ราบรื่นหรอนะคือผมว่าแล้วมันจะเกิดบรรทัดฐานใหม่ด้วยเพราะว่าการตัดสินของศาลนูนกรณีนี้5-4เนี่ยคือต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่ามันเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยรับหรือไม่รับคำร้องใช่ครับอันนี้6-36-3ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่5-4ไม่หยุด5นะแต่ว่าหวยมาออกว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วต้องพ้นความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย5-4อยากรู้ว่า5-4ชุดนั้นกับ5-4ชุดนี้ชุดเดียวกันหรือเปล่าสลับข้างกันนี่ไงสลับข้างไหนลองอ่านที่ผมว่าน่าสนใจมากคนเดียวคุณอะไรเนี่ยคุณเป็นจงศักดิ์วงปราดเนี่ยคือนี่แหละคุณเป็นจงศักดิ์ตอนที่โหวตว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยอยู่ตรงฝั่งไหนอยู่ตรงไม่ต้องหยุดปฏิบัติก็แสดงว่าอยู่ข้างคุณเศรษฐานี่ใช่แต่รอบนี้ตรงข้ามตรงข้ามเลยตรงข้ามคือการลงมติว่าคุณเศรษฐาไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นคุณกับคุณเศรษฐาทำหน้าที่นายกเป็นเสียงข้างมาก5-4ใช่การลงมติว่าคุณเศรษฐาผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็พ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็5-4เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนใช่สลับคนเปลี่ยนคนสลับมันเปลี่ยนใช่ไหมแต่กลุ่มที่เรียกว่าเป็นคุณกับคุณเศรษฐาตลอดเนี่ยกลุ่มเดิม4 คนเสียคนเดิมสี่คนไม่ใช่เป็นคุณเป็นโทษนะเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นคุณนะสี่คนเป็นคุณกับคุณเศรษฐาใช่ไหมคุณนครินทร์น่ะใช่ไหมคือเขาดูอย่างนี้คุณวิชัยคนที่ไม่รับคำร้องนะแล้วก็ไม่พักงานสี่คนคุณนครินทร์คุณอุดมคุณสุเมธนพดลคุณนพดล4 คนเนี่ยอันนี้คือเสียงข้างน้อยใช่ส่วนคุณบรรจงศักดิ์เนี่ยคือไม่พักงานไม่พักงานแต่ว่าให้ผิดมันก็เลยกระโดดไงใช่ประมาณเสียงที่ใช่สวิงกันฝั่งมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าฝั่งของคุณทักษิณคุณเศรษฐาเนี่ยตกใจเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยกระแสข่าวอีกฝั่งนึงนะกลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะกลุ่มสว40สมชายแสวงการกลุ่มนี้นะเขามั่นใจมาตลอดว่าหลุดจากตำแหน่งว่าแพ้เศรษฐาแพ้แน่นอนแล้วแม้กระทั่งวันสุดท้ายก็ตามแต่เนี่ยสัญญาณของฝั่งนี้ยังบอกว่าแพ้แต่ฝั่งของเศรษฐานี่มั่นใจมากใจมากครับเนี่ยที่ออกตารางงานมาจนถึงสิ้นเดือนที่มีตารางงานให้คุณทักษิณ22สิงหาไปพูดวิชั่นประเทศไทยแลนด์เนี่ยนะครับแสดงว่าการรับรู้สัญญาณเนี่ยจากข้างในเนี่ยแตกต่างกันมากแหล่งข่าวเนี่ยคุณเลือกจะเชื่อแล้วนะผมไม่คิดว่าใครรู้เป๊ะไม่รู้หรอกใคร
ผมไม่คิดว่าใครรู้ว่าตุลาการสามนูนแต่ละคนเนี่ยจะวินิจฉัยยังไงแล้วผมก็คิดว่าไม่มีใครกล้าไปถามแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกหรอกจะต้องจนนั่งประชุมกันนะแต่มันมีอันนึงที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะอ่านข้ามไปในคำวินิจฉัยคุณสุทธิ์คือมันมีตอนนึงที่เขาอ่านเขาบอกว่าข้อที่ผู้ร้องกล่าวอ้างคือผู้ร้องนี่คือสว.40คนอ้างว่าการฝ่าฝืนปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงเนี่ย มีการเข้าพบบุคคลซึ่งนายพิชิตเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้นายเศรษฐาต้องการเอื้อประโยชน์แก่คนดังกล่าวและเมื่อนายเศรษฐาพบบุคคลดังกล่าวแล้วโอ้แสดงว่าชัดเจนว่าคือแสดงว่าศาลเชื่อเชื่อสารเชื่อที่ทางฝ่ายสวเขาบอกว่าไปพบคุณเศรษฐาแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็มีภาพถ่ายแล้วแกก็ยอมรับว่าไปกินข้าวก่อนที่จะมีการเสนอรายชื่อคุณพิชิตชื่นบานคือผมคิดว่ามันพลาดตรงนี้มันพลาดตรงนี้ใครพลาดคืออย่างนี้ผมนั่งฟังสารรัฐธรรมนูญวันนั้นน่ะครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือมันไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษคุณเศรษฐาประจานพิชิตชื่นบานเอาจับมาย่างจริงๆอ่ะทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของพิชิตทั้งหมดที่ลำดับความมาถุงขนมอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องของพิชิตชื่นบานแล้วดูคนที่เป็นตุลาการสามนูนเนี่ยที่มาจากศาลเนี่ยเขาโกรธเรื่องนี้มากใช่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ว่ามีศาลถุงขนมเนี่ยสับถุงอะไรกันเนี่ยเขาโกรธมากเพราะไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันไม่มีสิทธิ์จะไต่สวนเรื่องนี้เพราะคุณพิชิตแกลาออกอ่ะศาลก็ไม่ได้ไต่สวนว่าตกลงที่ทำเนี่ยมันใช่ไหมไม่มีสิทธิ์จะไต่สวนอย่างหนีไปก่อนนะหนีไปก่อนเพราะไม่คือไอ้ทางนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดลาออกจะทำให้จบแล้วจบแต่ทั้งหมดที่ผมฟังวันนั้นเนี่ยคือมานั่งเล่าถึงพฤติกรรมของคุณพิชิตชื่นบานว่าทำไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนะเป็นหลักเลยแล้วก็ไปขบินิดเดียวที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยไปทำก็ยังโยงถึงตัดสินอยู่ดีคือไปเอื้อประโยชน์ลักษณะที่คล้ายๆกับว่าไม่ได้ตัดสินใจอย่างที่ควรจะเป็นแล้วเลยเสร็จใช่โอ้โหแบบคือจริงๆคือมันก็เห็นชัดว่าคุณพิชิตมีปัญหาใช่ใช่แต่ก็ไม่คือศาลก็คงไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคุณเอาคนมีปัญหามาเป็นรัฐมนตรีทำไมใช่ไหมเขาก็พูดบอกเนี่ยไปพบบุคคลซึ่งคุณพิชิตเนี่ยเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวเป็นเหตุมูลเหตุปรุงใจเพื่อประโยชน์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเสร็จตรงนี้ครับแต่ที่เราฟังมาครึ่งชั่วโมงที่บอกว่าเสร็จแล้วมันไม่เช็ดถึงเรื่องตัวพิชิตคือนี่หลักฐานแวดล้อมไงครับว่าไม่รู้ล่ะคุณไปคุยอะไรกันอ่ะไม่สนใจไม่สนใจแต่ลูกสามครั้งเนี่ยพยานแวดล้อมบ่งบอกอย่างนั้นคนตั้งเนี่ยสนิทกับเขาและไอ้คนเนี่ยเคยมาเอาถุงขนมมาสารด้วยคุณเห็นยังคุณเป็นนายกตั้งง่ายๆประมาณนั้นประมาณนั้นคุยอย่างง่ายๆคุยอย่างชาวบ้านนะแล้วมันมีย้อนกลับไปมีคนบอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนวันตัดสินเนี่ยวันที่14นะทักษิณพยายามจะบอกกับเศรษฐาลาออกก่อนไหมเพื่อเคสซิ่งมันจะได้สัญญาไม่ถึงไม่ระเบิดถึงถ้าเสียถามไม่ยอมไงอ๋อไม่ยอมบอกว่าพิชิตลาออกไปแล้วอาจจะไม่พอไว้ครับใช่ไหมจากนั้นถ้าเสียถามลาออกด้วยเนี่ยก็อาจจะจบคืออย่างน้อยไม่มีการอ่านแต่ว่าเชื่อว่าสื่อแปรวิษณุเอาอยู่ไงทำไมอาจารย์วิษณุงานนี้ไม่ส่งมอบผลงานมันเป็นงานที่ยากเกินยากมากคือมันไม่ได้ใช้เทคนิคทางข้อกฎหมาย มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงอันนี้ยากข้อเท็จจริงก็คงไปพยายามจะเขียนว่าไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ฟังไม่ขึ้นนะฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือเราก็คิดว่ามันเป็นการผ่าทางตันคือเอาบทสรุปว่ามันเป็นการผ่าทางตันแล้วคือเพิ่งมาเป็นเอพิโซดใหม่เป็นเอพิโซดใหม่คือเอาละตอนนี้ก็จะเป็นคุณแพทองธารมาเป็นนายกคณะรัฐมนตรีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอาจจะมีไม่ได้กลับมาทุกคนแล้วก็มองว่าศาลรัฐธรรมนูญช่วยรัฐบาลผ่านทางตันก็ไม่ได้ไม่ปล่อยได้ไหมมันเผอิญมาจังหวะนั้นมันเผอิญมาจังหวะตอนนั้นน่ะก็คือทำให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งเลยไงแต่สมมติตอนนั้นเนี่ยความจริงถ้ามองย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าเศรษฐาลาออกมันก็จะจบเหมือนกันก็คืออุ้งอิงขึ้นเหมือนกันเนี่ย
ไม่ไม่เหมือนกันไม่สถานการณ์คนละอย่างได้ไหมสถานการณ์เนี่ยพลิกกันไม่กี่วันเนี่ยคือซีเควนต์เนี่ยสำคัญมากซีเควนต์เนี่ยสำคัญมากทำไมต้องยุบพรรคก้าวไกลก่อนมาทำไมต้องยุบพรรคก้าวไกลก่อนท่านดิเดตของพรรคประชาชนไม่มีครับโย่ไอโย่นี่คิดลึกเกินไปคิดลึกเกินไปจริงๆเนี่ยที่เขากลัวที่สุดเนี่ยกูกลัวก้าวไกลคือกลัวเพื่อไทยกลับมาจับมือกับก้าวไกลผมจะบอกให้จัดการซะก่อนไม่ใช่คือไอ้นี่มันเป็นความวิตกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมีสิทธิ์คิดนะไม่คือตัดไม่ให้ก้าวไกลมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือการตัดสินวันที่7จำได้ไหมว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังมีคนเคยไปถามประธานศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องถูกไหมคราวนี้ถ้าเกิดเวลาลำดับอ่ะเวลาเราจะเรียงของอ่ะเราก็ต้องเรียงให้มันเรียบร้อยใช่ไหมถ้าเอาไอ้นี่ออกไปแป๊บมันจะไม่มีปัญหาไอ้นี่นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดมากไปไม่รู้ว่าหลักฐานต่างๆนี่ของเคสก้าวไกลก่อนสำเร็จก่อนแหมพยายามเชื่อไปคิดใหญ่ครับข้อในการอ่านจริงๆคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยง่ายกว่าเยอะใช่ความซับซ้อนไม่มีทำไมมันเสร็จที่หลังเห็นไหมเรื่องของแผ่นเรื่องของการบริหารแผ่นไม่ใช่อ่ะมันเป็นการจัดซีเควนต์ประเทศต้องมีนายกรัฐมนตรีแต่ที่ผมได้สำคัญที่สุดจากบทเรียนของคำวินิจฉัยนี่คือวินยูชนวินยูชนซ้ำหลายครั้งนะแสดงว่าอ่านหนังสือกำลังภายในมากนะครับแต่ก่อนนี้เราจะมีศรีถนนชัยตอนนี้มีวินยูชนสู้กันนะระหว่างศรีถนนชัยกับวินยูชนวินยูชนเนี่ยในความพึงรู้ว่าอย่างนี้ไม่ควรทำพึงรู้ฉะนั้นต่อไปนี้คำว่าจริยธรรมเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยถามวินยูชนแล้วยังไปถามที่ไหนไม่รู้นะถามแค่กฤษฎีกาถามกฤษฎีกาไม่พอถามวินยูชนด้วยต้องไปอ่านในไอ้มาตรฐานจริยธรรมกันใหม่ทีให้ละเอียดเลยต้องตีความไม่เอาละตอนนี้ได้อย่างนี้มันดีอย่างนึงคือต่อไปเนี่ยฝ่ายการเมืองจะตั้งใครต้องคิดโดยเฉพาะระดับที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยคนที่รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบละเอียดรอบคอบมากกว่าเดิมล่ะมากกว่าเดิมต้องดูให้ละเอียดเลยนะพื้นดีอาจจะต้องมานั่งซักถามตกลงมึงมีเรื่องอะไรที่กูไม่รู้บ้างแล้วที่ทำให้คุณเศรษฐามีอารมณ์อึดอัดหงุดหงิดความจริงเนี่ยข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าทักษิณกับเศรษฐาเขามีอะไรระหองระแหงกันคุยกันน้อยลงในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามีสายลอนดอนเนี่ยนะคุณยิ่งรักเนี่ยตรงกับคุณเศรษฐาแล้วก็การแต่งตั้งอะไรหลายอย่างเนี่ยมันข้ามหัวเศรษฐาแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคุณเศรษฐาที่ต้องโกรธมากๆเพราะว่ากรณีพิชิตเนี่ยไม่ใช่ความคิดของคนเศรษฐาเลยแน่นอนมาจากทักษิณแล้วถ้าหากพอโดนอย่างนี้แล้วทักษิณเตะออกจากไลน์กรุ๊ปมันก็ไม่แฟร์มันก็ไม่แฟร์นี่เราได้รัฐบาลแล้วอยากจะรู้ว่ารัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะจะเป็นรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งหรือรัฐบาลของคุณทักษิณนะเออเว้ยผมไม่เข้าใจคำถามคุณผมไม่เข้าใจคำถามคุณแกล้งโง่ป่ะไม่ผมไม่เข้าใจคำถามก็คืออุ๊งอิ๊งเป็นนายกคุณทักษิณจะมีอิทธิพลหรือนำในความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ผมจะไปสั่งคุณแพทองธารเฮ้ยลูกทำอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยคุณเชื่อผมเถอะในโลกของความเป็นจริงไม่มีแบบนั้นหรอกแต่มันเกิดผมว่ามันเกิดแล้วถึงเวลาค่อยดูว่ามันเกิดไม่เกิดแต่ผมว่านะยิ่งเราเพ่งเล็งสปอตไลท์ขนาดนี้ครับเขายิ่งต้องระมัดระวังในการทำอะไรผมเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคุณไม่รู้จักคุณทักษิณพอคือคุณทักษิณมีหลายช่วงของชีวิตเอางี้ละกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าช่วง40กว่าแบบนึงคุณชัยเจอช่วง40กว่าใช่ช่วง50กว่าถึง60กว่าเนี่ย อีกแบบนี่70กว่าแต่ช่วงนี้เป็นช่วง70กว่าไม่เหมือนกันคุณชัยผมยืนยันว่าบางอย่างไม่เปลี่ยนตลอดไปถูกต้อง Something's never change ถูกต้องคุณวิชัยแต่ว่าประสบการณ์เขาควรจะเรียนรู้ประสบการณ์ใช่ไหมเขาต้องเรียนรู้ถ้าเขาไม่เรียนรู้เขาจะเจอทำความผิดพลาดอีกนะเขาต้องเรียนรู้ผมเชื่อแล้วจะบ้านเมืองจะเสียหายนะถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเอาอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดเนี่ยว่าเป็นรัฐบาลของคุณทักษิณหรือรัฐบาลของคุณแพทองธารผมไม่ยืนยันว่าเป็นรัฐบาลคุณแพทองธารไม่ใช่รัฐบาลทักษิณแต่ผมก็เติมผมคิดตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องตามรัฐธรรมนูญเอาตามความเป็นจริงเนี่ยแต่อีกมุมหนึ่งผมก็เชื่อว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยกล้าดุคุณทักษิณ
กล้าคุณทักษิณน่ะโคตรกลัวคุณอุ๊งอิ๊งคุณนั่นสิคือแกกลัวลูกอ่ะจริง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 ถ้าเกิดถ้าเกิดแพทองธารเขาไปเอาพ่อหนูเจ้างี้ว่าที่ท่านนายกเขารู้ว่าควรจะทำยังไงเนี่ยผมว่าเขาต้องคิดนะแต่มันก็จะมีเรื่องที่เป็นเลกาซี่บางอย่างที่จะต้องจัดการอะไรเลกาซี่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้50 50ยัง50อีกเหรอมาคำว่าไงว่าเอาเปล่าไม่ที่ว่าไม่50คืออะไรอ่ะผมคิดว่าไปต่อไม่ได้อ่ะเออเกิน50เพราะอ่ะดูจากแกนนำหลายคนพูดนะใครเยอะๆคุณภูมิธรรมรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐมนตรีคลังพูดชัดเจนอ่ะว่ารอดูนายกใหม่รอดูรัฐบาลใหม่ก็ถูกต้องแล้วอ้าวทำไมล่ะการรอดูรัฐบาลใหม่มันผิดตรงไหนวะรัฐบาลแจนได้บอกว่าทำต่อครับเฮ้ยมันต้องประชุมแล้วก็ออกนโยบายแต่พูดว่าสำรับที่ทำไว้ตอนนี้ทำเสร็จหมดเกือบจะหมดแล้วงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67 122,000 ล้านจบแล้วการตัดยอดจากงบประมาณรายจ่ายปี67 43,000 ล้านจบแล้วนะเมื่อวานนี้เพิ่งเมื่อวานนี้เองครับงบกลาง 152,700 ล้านละผ่านที่ประชุมของกรรมธิการวิสามันไปแล้วเนี่ยๆๆเขานั่งอยู่เนี่ยเอ้ยคุณมาจากไหนกันนะฮะเฮ้แต่ไอ้ 132,300 ล้านเนี่ยก็มีการเตรียมการแล้วครับประเด็นอยู่ตรงนี้ถามว่ามีแกนนำรัฐบาลที่เป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีประโยชน์ในเรื่องนี้ต้องถามใครต้องไปถามพรรคร่วมพรรคร่วมเพราะเอามั้ยนายกต้องนั่งคุยว่าเรื่องนี้จะเอายังไงต้องนั่งคุยผมไม่เชื่อข่าวที่บอกคุณทักษิณบอกว่าเลิกแล้วไม่เชื่อผมไม่เชื่อเพราะสิ่งที่ผมได้มาไม่ใช่การดำเนินการเนี่ยมันไม่ได้ดำเนินการแบบจะเลิก มันดำเนินการแบบจะทำแต่ว่าเขาก็ต้องถอยให้มาดูอ่ะคราวนี้เขาต้องฟังอ่ะมันต้องประชุมร่วมกันเมื่อประชุมร่วมกันเนี่ยทางพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาจะต้องคือคุณชัยต้องเข้าใจว่าครั้งที่แล้วเขาให้มา4แผ่นใช่ไหมตอนนี้เขามา16แผ่นโอ้โหเยอะชัดเจนขึ้นไหมสี่เท่าเว้ยเออครั้งนี้มา16แผ่นพร้อมกับแพมเฟลตอีก8แผ่นเออแล้วพอใจขึ้นไหมเออมันก็ยังมีประเด็นเรื่องของผมช่างมันเถอะเรื่องผมช่างมันเถอะเรื่องผมจะเป็นประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้คุณชายสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้เลยการจะดำเนินงานเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่เนี่ยตั้งแต่ทำมาจนถึงนาทีนี้เนี่ย มีคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแต่ยังไม่เคยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยก็เพราะไม่กล้าเข้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำในรัฐบาลของคุณแพทองธารต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ต้องมีการคุยกับรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมก่อนครับซึ่งมันก็จะออกมาเป็นนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันเข้ารับราชในเข้ามาเนี่ยมันต้องดูอย่างนี้อย่าพึ่งไปตัดสินก่อนแม่นั่นก็คือข้าว่าเดี๋ยวอาจารย์วีระตกงานไม่มีปัญหาเลยตกจอเล่าจากงานนั่นไม่ใช่เหรอไม่มีปัญหาประเด็นไหมมันใกล้จะจบแล้วคือเขาว่าอยากให้ผมเนี่ยแบบว่าช่วยทำให้มันสุดซอยหน่อยเดี๋ยวผมจะล้มบันเลงให้สุดซอยเดี๋ยวโอเคคำบอกชัดเจนมีคนฝากมาถามว่าที่แล้วไปเปิดประเด็นว่าอาจจะออกจากกรรมธิการไม่คืออย่างนี้โดยมารยาทเนี่ยผมก็ต้องคิดอุ้ยชัยไม่ใช่ผมพูดเล่นๆนะต้องคิดสิผมต้องคิดนะว่าเฮ้ยพรรคที่เขาเสนอชื่อผมถูกยุบไปเนี่ยผมควรจะอยู่ไหมผมก็ถามข้อกฎหมายถามผู้อำนวยการสำนักงบประมาณด้วยซ้ำไปว่าผมควรจะทำไหมผมควรจะอยู่ไหมเขาบอกอาจารย์อยู่ต่อเถอะนะเพราะมันใกล้จะจบแล้วอาทิตย์หน้าจบแล้วครับอาทิตย์หน้าการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเนี่ยจบแล้วส่วนจะไปสงวนความเห็นว่ากันในที่ประชุมสภาใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นช่วงวันที่4 5 6กันยาถ้าผมจำไม่ผิดนะนะถ้าเกิดมันไม่ใช่ช่วงนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าคิดว่าคงประมาณนั้นทำไมจึงบอก50 50ถ้าอย่างนั้นก็นี่ไงเพราะว่ามันต้องเข้าที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลในการร่างนโยบายใช่ไหมเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาไปแจกฐานเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมไหมก็ต้องคุยกันแต่ว่าตอนร่างนโยบายนี่แหละจะมีการยื่นหมูยื่นแมวกันนโยบายกัญชากัญชานโยบายดิจิทัลวอลเล็ตคาสิโนสถานบันทาซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมซอฟต์พาวเวอร์เลิกไปแล้วเลิกไปแล้วซอฟต์พาวเวอร์เลิกไปแล้วเฮ้ยได้ไงนายกมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายกทำเองไม่มันเป็นอินิชิเอตของคุณเศรษฐาเลิกไปแล้ว
มันยังไม่ตอนนี้นะตอนนี้กองทุนวายุพักจะทำใช่ไหมหวยเกษียณหรือสลากออมทรัพย์เพื่อชราภาพจะทำไหมคือมันมีเรื่องแลนด์บิชจะทำไหมมันมีเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มันใหญ่กว่าต้องเขียนในนโยบายนะอาจจะไม่ถึงขนาดระบุลงไปชัดๆแต่ว่าเพราะอันไหนที่มันต้องใช้เงินมันต้องเขียนไงถ้าไหนไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเขียนอันนี้ต้องไปดูในตอนแถลงนโยบายที่เป็นเอกสารซึ่งผมอยากดูอันนี้เราถึงจะรู้ว่ามันจะที่คุณว่าจะเป็นรัฐบาลทักษิณหรือจะเป็นรัฐบาลแพทองธารมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ดูว่าลายมือของใครดูว่าลายมือใครตอนท้ายเวลาเซ็นกับกันแต่ละหน้ารับรองว่าถูกต้องอ่ะแต่ว่าคิดว่ารองนายกและรัฐมนตรีคลังพิชัยจะกลับมาไหมไม่พอแล้วเหรอแกพอแล้วเหรอเพราะฝีมือไม่เป็นที่ประจักษ์ไม่คือผมไม่รู้แต่ว่าไม่เอางี้เถอะพูดอย่างนี้ได้ไหมมันต้องมีเห็นมีผลด้วยว่าความรู้สึกเฉยไม่ได้หรือว่าพอแล้วการเมืองไม่เอาละไม่ผมก็ว่าไม่มาหลายคนอย่างนี้ดีกว่าเออไม่ได้กลับมาหลายคนแต่ว่าทีมเศรษฐกิจสำคัญมากนะที่คุณพูดถึงว่าถ้าอุ้งอิงในฐานายกเนี่ยแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองนะก็ต้องตั้งทีมที่เศรษฐกิจประกาศออกมาแล้วผู้คนบอกเออมันต้องอย่างนี้สิคืออย่างนี้นายกอายุ60คนที่ไม่แก่สำหรับเขาเนี่ย70กว่าไม่แก่สำหรับเขาแต่นายกอายุ37ผมนี่ก็เป็นปู่แล้วอย่างเงี้ยปู่ถูกไหมครับใช่ไหมเป็นลุงแล้วมันไม่ทำงานด้วยกันไม่สนุกหรอกผมเชื่อว่าหน้าใหม่เนี่ยจะอายุน้อยลงหน้าใหญ่มีโอกาสเลือกไหมเลือกทีมที่ปรึกษาเลือกทีมทำงานที่ตัวเองไอ้นั่นมันเลือกอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงรัฐมนตรีเนี่ยเออแต่ถ้าสมมติว่าจะให้มีความเด่นชัดว่านายกอุ๊งอิงเนี่ยสามารถฉีกตัวออกจากพ่อได้เนี่ยต้องไปตั้งคนที่เคยวิจารณ์พ่อเอาไว้ด้วยเช่นคุณสุทธิชัยมาเออใครอ่ะเช่นอาจารย์เจิมเช่นผู้ว่าแบงค์ชาติจะออกบทเทิงเชิญมาเป็นรัฐมนตรีคลังสิโอ้โหอายุได้อายุได้คือหาไหมไม่แต่เขาเกษียณปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ก็นั่งยาวก่อนที่ออกเล่ากันได้นี่แหมนี่สมมุตินะว่าถ้าคุณอุ้งอิงเนี่ยต้องการให้เห็นว่าดิฉันมารุ่นใหม่จริงๆดิฉันจะเอาคนที่มีฝีมือแต่จะไม่เอาอดีตหรือจุดยืนทางการเมืองต้องการทำจริงๆนี่คิดว่าผมยังคิดอย่างนี้ว่าทีมเศรษฐกิจที่เป็นที่ปรึกษาบางคนเนี่ยอาจจะกลับมาอย่างเช่นคุณกิติรัตน์นรนองอย่างเช่นคุณอะไรที่อะไรสุภวุฒิสายเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษามีอยู่แล้วไม่คือกลับมาเป็นตัวจริงคืออ๋อเหรอเป็นตัวจริงเลยคือก่อนนะอย่างคุณกิติรัตน์แกติดเรื่องไอ้เรื่องคดีตอนนี้แกจบแล้วแกเป็นไทยคือจริงๆเนี่ยมันมีคนที่ทำงานกับคุณเศรษฐาได้ทำงานกับคุณอุ้งอิงได้อุ้งอิงได้ทำงานกับบ้านจันทร์สองล่าได้เขาคือมันมีเพียงแต่ว่าต้องจังหวะจะโคนให้มันเหมาะเท่านั้นเองเอาละครับพอไหมพอไม่พอก็ต้องไปเวลาหมดฮะเวลาหมดอ่ะเวลาหมดโอ้โหอาทิตย์หน้ามันต้องชั่วโมงครึ่งวะอาทิตย์หน้าพบกันนะครับวันศุกร์หน้ากับชมหน้าคลอใหม่น่าจะได้เห็นกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast